เซตนี้4วงสุดท้ายสี่วงสุดท้ายเท่านั้นมาดูเต็มๆกันต่อสำหรับตัวต่างหูบุษราคำเฉดสีที่เลือกมาน้ำทองแต่แตงถามมาดามบีก่อนเลยว่าสำหรับน้ำทองแตงเคยเห็นหลายเฉดมากบางทีเจอน้ำทองก็จริงแต่เป็นเฉดที่มีความอ่อนกว่านี้ใช่เป็นน้ำทองแต่ว่าคือต้องบอกว่าองค์ประกอบมันหลายอย่างเนาะเรื่องของเฉดสีถึงแม้จะเป็นคำว่าน้ำทองแต่ก็มีเฉดเข้มเฉดอ่อนแตกย่อยไปอีกแล้วก็เรื่องของเหลี่ยมของก้นที่บอกเลยว่าเราไม่ได้ใช้ก้นบางเราใช้ก้นหนาเพื่อให้เหลี่ยมไฟมาดีแล้วส่งสีออกมาได้อย่างชัดเจนสีไม่ได้อ่อนไม่ใช่น้ำทองอ่อนค่ะค่ะเป็นน้ำทองเข้มแล้วสะอาดทุกเม็ดแล้วเป็นเผาโบราณทั้งคอลเลคชันเป็นเผาโบราณหมดมาดามบีเผาโบราณกับเผาเก่าแตกต่างกันยังไงค่ะเผาเก่านะคะคือการที่ใช้ความร้อนและมีสารเคมีบางอย่างผสมเข้าไปก็ยังมีสารเคมีเป็นการกระตุ้นแต่ว่าเป็นที่ยอมรับเนาะสำหรับการว่าคำว่าเผาเก่าคือเผา VE หรือเบริเลียมใส่ลงไปแต่คำว่าเผาโบราณของเราในคอลเลคชันนี้คือใช้แค่ความร้อนอย่างเดียวในการเผาอ๋อที่เขาเรียกว่าการหุงเรียกว่าการหุงพลอยนั่นแหละค่ะแค่นั้นเองมีแค่นั้นมีตั้งแต่คือเขาทำตั้งแต่โบราณเลยใช่เซตนี้คือ30ปีที่เก็บพลอยไว้กว่าจะนำขึ้นมาคุณผู้ชมที่มาดามบีพูดได้ว่า30ปีแล้วสีสวยขนาดนี้นั่นแหละคือเสน่ห์ของเผาโบราณใช่ถ้าเก็บมาถ้าเก็บเป็น30ปีและเป็นเผาใหม่ซิดแล้วค่ะมีซิดบ้างใช่ใช่โอ้โหแต่นี่คือคำว่าเผาโบราณอยู่คงทนนานอยู่ชั่วลูกชั่วหลานบอกไปเลยส่งต่อชั่วลูกชั่วหลานสมมุตินะคะคุณผู้ชมตอนนี้ลูกค้าช้อปปิ้งต่างหูกันไปเยอะมากคุณผู้ชมต่างหูสวยมากจริงๆให้ดูเลยนะว่าสีที่มาดามบีบอกคือเฉดสีที่เป็นเฉดสีท็อปของสีที่เป็นน้ำทองและแตงส่องไฟเลยนะไม่กลัวนะคะไม่กลัวไฟค่ะสู้ตายค่ะสู้ตายสะอาดมากต่อให้ส่องจากก้นพลอยด้วยนะสะอาดมากเห็นไหมคะเนื้อแล้วคุณแตงเห็นไหมคะถ้าคุณแตงปรับตรงๆปุ๊บคุณแตงจะเห็นว่าเหลี่ยมพลอยก้นพลอยเนี่ยอยู่เซนเตอร์ตรงกลางไปไม่ได้มีตูดเอียงตูดเบี้ยวเลยให้ดูเลยนะคะผู้ชมให้ดูเลยว่าเห็นไหมคะเนื้อต้องดูเอียงนิดนึงปุ๊บเหลี่ยมเส้นกลางของเราจะตรงเซนเตอร์เป๊ะเพื่อให้องศาของพลอยและความเหวของแสงเนี่ยไม่ได้บิดเบี้ยวไปนี่เห็นไหมผู้ชมแอบเห็นเนื้อในไหมเขาได้เนื้อแบบเต็มๆไม่ใช่อยู่ก้นตัดใช่ไม่ใช่ก้นตัดไม่ใช่ก้นตัดนะคะแล้วก้านยาวแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมขออนุญาตเดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับแหวนให้เห็นเลยนะคะว่าวันนี้การที่จะทำต่างหูเข้าเซตแล้วได้แหวนเข้าเซตนั่นหมายความว่า5เม็ดนี้ต้องสีเหมือนกันใช่ต้องสีเฉดเดียวกันทั้งหมดค่ะโอ้โหพออยู่กับผิวคนเนาะใช่มือค่ะคุณผู้ชมโอ้คุณผู้ชมสวยมากแหวนก็สว่างดูมือขาวไปเลยแนะนำลูกค้าท่านใดที่ช้อปปิ้งต่างหูนะคะแต่แนะนำติดแหวนไปด้วยใช่ค่ะรับเป็นเซตเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปต่างหูช้อปไปแล้วอยากหาแหวนไม่ได้ใช่เดี๋ยวหาแหวนเข้าเซตไม่ได้โอ้โหดูสีคุณผู้ชมดูสีเป็นเฉดสีน้ำทองที่ต้องบอกว่าเป็นน้ำทองแบบท็อปคัลเลอร์ใช่ครับน้ำทองมีหลายเฉดนะคะไม่ใช่ว่าบอกว่าเป็นน้ำทองแล้วจะเป็นเฉดเดียวกันหมดก็การวัดคุณภาพของพลอยหรือว่าเพชรเนี่ยก็คือ 4C ต้องบอกเลยว่า 4C นี่ผ่านหมดผ่านหมดเลยแล้วก็มากับไซส์กะรัตถูกต้องน้ำหนักคือกะรัตคือดีมากคุณผู้ชมตามหูนะคะก็ไซส์กะรัตเพราะว่าตามหูปกตินะคะที่เรานำมาทำไซส์ขนาดนี้นะคะเราก็จะใช้ไซส์ประมาณแบบ80ตังค์ก็ได้แล้วนะมาดามแล้วขายราคา 6,500 บาทแต่นี่คือต่างหูข้างนี้นะกะรัตกว่าต้องมีกว่าด้วยใช่ต้องมีนะเศษอีกข้างนึงแต่ใส่อยู่แต่ข้างนึงอยู่ตรงนี้กะรัตกว่าแล้วล้อมฮาโลแบบสตั๊ดเอียริงเป็นอะไรที่ใส่ได้ตลอดกาลใช่ใส่ได้ตลอดแบบนี้เป็นอมตะค่ะแล้วก็แหวนราคาเบาๆเหมือนกันคุณผู้ชม 1,500 บาทแหวนหมดได้แหวน3วงมาอยู่ด้วยกันตอนนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะผู้ชมช้อปปิ้งต่อเนื่องได้เรื่อยๆแต่แนะนำเลยนะว่าถึงแม้ว่าสำหรับตัวต่างหูจะเป็นพรีออเดอร์แต่คุณผู้ชมคุ้มแน่นอนเพราะวันนี้นะคะต้องบอกสาวเมืองจันทร์มาเองใช่ค่ะแล้วกับร้านที่ใหญ่ที่สุดในจันทบุรีทำมงกุฎให้กับมิตรแกรนด์ของจันทบุรีอีกด้วยงานดีไซน์ตัวเรือนรวมถึงมีโรงงานเป็นของตัวเองใช่ของเราเป็นโรงงานที่แท้จริงค่ะสำหรับศิลปะจิวเวลรี่ไม่มีการผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลางถูกต้องลูกค้าถึงได้ราคาเบาและพิเศษขนาดนี้บุษราคำหรือทั้งคอลเลคชันในวันนี้ที่นำมาฝากกันเป็นการเผาแบบโบราณทั้งหมดใส่ไป50ปีสีก็ยังสวยฉ่ำถูกต้องค่ะคุณแตงนะคะอ่ะเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมชั่วโมงนี้ขอบคุณมาดามบีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะตื่นเต้นมากพลอยสวยมากขอบคุณค่ะและขอบคุณลูกค้าสำหรับการช้อปปิ้งต่อเนื่องได้รวมถึงสร้อยข้อมือด้วยนะคะลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะชั่วโมงนี้ค่ะกับแบรนด์ที่มาดามบีนำมาฝากจากจันทบุรีโรงงานส่งตรงสู่ผู้บริโภคเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในจันทบุรีแล้วราคาวันนี้ค่ะ
ับแหวนของเราบุษราคำเหมือนได้แหวน3วงพลอยบุษราคำเฉดสีน้ำทองเนื้อฉ่ำเกรดพรีเมียมเกือบ4กรัต1500บาทค่ะมาต่ออีกหนึ่งไอเทมถัดมาเป็นต่างหูที่ขายดีมากเป็นต่างหูบุษราคำและชุบทองคำ 24K เนื้อทองคำ 99.99% นะคุณผู้ชมราคา 6,500 ข้างละกรัตกว่านะคะไอเทมถัดมาไอเทมนี้เป็นสร้อยข้อมือมีเพียงแค่เส้นเดียวสุดท้ายแล้วนะคะเป็นเขียวส่องจากจันทบุรีและดีไซน์ตัวเรือนมีความเก๋ทำให้ใส่ออกมาแล้วดูความมีความเท่มากขึ้น 32,900 บาทค่ะถัดมานะคะแหวนวงนี้เป็นแหวนไพลินแต่เป็นไพลินจัน